ในข้อที่สองนะคะเป็นข้อสอบจากแผ่นหนึ่งเหมือนเดิมก็คือเขาบอกว่ากำหนดให้ R เป็นเซตของจำนวนจริงให้ F เป็นฟังก์ชันจากจำนวนจริงไปจำนวนจริงเนาะแล้วก็ G เนี่ยเป็นฟังก์ชันของจำนวนจริงไปจำนวนจริงเช่นกันแล้วก็ F ของ x บวก3มันเท่ากับ x บวก4แล้วก็ F inverse O กับ GX อ่ะมันเท่ากับ 3x คูณกับ fx ลบ 3x ลบ 4สำหรับจำนวนจริง x ถ้า a เป็น range ของ gof และ b เป็น range ของ fog ให้หา a ลบ b ว่ามันเป็น subset ในช่วงของในช่วงใดของคำตอบเนาะก็มีช้อยมาช่วงตั้งแต่เปิด0ถึงเปิด2แล้วก็เปิด -2 ถึงเปิด -1 เปิด -3 ถึง0แล้วก็เปิด -4 ถึง -2 เปิด -6 ถึง -2คราวนี้เราจะรู้เลนจ์ของ GOF ได้แล้วเราก็จะรู้เลนจ์ของ FOG ได้เราควรจะรู้ว่า GOF กับ FOG อ่ะมันคือฟังก์ชันอะไรถูกป่ะต้องรู้ฟังก์ชันของ G ฟังก์ชันของ F ด้วยแต่ที่เขาให้มาเขายังไม่ได้ให้ฟังก์ชันของ F มาตรงๆแล้วก็ไม่ได้ให้ฟังก์ชันของ G มาตรงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาฟังก์ชันของ f แล้วก็ฟังก์ชันของ g มานั่นเองในที่นี้พี่ก็เลือกที่จะหาฟังก์ชันของ f ก่อนเพราะว่าเรารู้ว่า fx บวก3มันเท่ากับ4ถูกไหมคะ fx บวก3เท่ากับ x บวก4ข้อนี้พี่จะไม่ได้แทนค่า a เนาะพี่จะเขียนให้ดูว่าเราจะพยายามจัดอีกฝั่งนึงให้อยู่ในรูป x บวก3ก็จะจัดได้แบบนี้fx บวก3เท่ากับ x บวก3บวก1นะแสดงว่าถ้าเราแทน x บวก3เป็น x ธรรมดาก็ได้เป็น x บวก1นี่คือฟังก์ชันของ f คราวนี้ถ้าเรารู้ว่า fx มันคือ x บวก1ก็แทนเข้าไปนี้ได้แต่เรายังไม่รู้ว่า f inverse มันคือเท่าไหร่ถูกปะปกติfx เท่ากับ x บวก1เราให้ y แทน fx ได้เป็น x บวก1เนาะ y ลบ1เท่ากับ x x ก็เท่ากับ y ลบ1อันนี้คือ f inverse y เท่ากับ y ลบ1ถ้า f inverse x ก็จะเท่ากับ x ลบ1นั่นเองรู้ว่า f inverse มันคือ x ลบ1ถ้าเป็น fx เฉยๆเป็น f บวก1เขาบอกว่า f inverse o กับ gx gx เรายังไม่รู้ใช่ปะแต่เรารู้ fx เพราะฉะนั้นเราจะหาฟังก์ชันของ gx ได้จากสมการนี้เนี่ยแหละ f inverse o gx f inverse คือ x ลบ1เราก็แทน x เป็น gx แทนก็เป็น gx ลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็ 3x คูณกับ fx เนาะ fx เรารู้ว่ามันเป็น x บวก1 3x ก็เลยคูณกับ x บวก1ลบ 3x ลบ 4ก็ได้เป็น gx ลบ1เท่ากับ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ 3x ลบ 4ได้เป็น gx เท่ากับ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ 3x ก็ตัดกันไปเนาะแล้วก็ลบ4ย้ายลบ1ไปอีกฝั่งก็ได้เป็นลบ4บวก1เป็นลบ3นี่คือ gx ก็จะรู้ gx รู้ fx แล้วgx เป็น 3x กำลัง2ลบ3 fx เป็น x บวก1หา gof ได้ไหมหา fog ได้ไหมก็หาได้แล้วถูกป่ะเพราะว่ารู้ทั้ง2ฟังก์ชันแล้วก็เอาไปแทนค่าอย่าง gof ของ x เนาะมันก็คือ
gfx g เราได้เป็น 3x กำลัง 2-3 ส่วน fx เป็น x บวก 1ก็ได้ว่า 3x ของ g เราแทนเป็น x บวก 1กำลัง 2-3ก็อาจจะพิจารณาจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่า range ของอันเนี้ยถ้าเป็นอะไรก็ตามยกกำลัง 2 อันเนี้ยมันจะต้องมากกว่าเท่ากับ 0 ถูกไหมคะสำหรับ x เป็นอะไรก็ตามถ้า x เป็นลบ 1 มันก็ได้เป็น 0ถ้า x เป็นค่าอื่นมันก็จะให้ค่าที่มันมากกว่า 0 ละคราวนี้แค่กำลัง 2 ตรงนี้มันมากกว่าเท่ากับ0ใช่ปะมันคูณ3ไปยังไงมันก็ยังมากกว่าเท่ากับ0เหมือนเดิมแต่ y ที่เราจะได้จากฟังก์ชันเนี้ยมันจะต้องลบ3ด้วยแสดงว่ามันจะต้องต่ำสุดที่ลบ3ถูกปะมันก็เลยมากกว่าเท่ากับลบ3หรือเราอาจจะพิจารณาจากที่เราเรียนเรื่องของการเลื่อนกราฟได้ใช้แล้วอย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นกราฟที่เลื่อนไปทางซ้าย1หน่วยแล้วก็เลื่อนลง3หน่วยเลื่อนไปทางซ้าย1หน่วยแล้วก็เลื่อนลง3หน่วยก็จะได้กราฟในรูปแบบนี้แสดงว่าค่าต่ำสุดของมันก็คือลบ3นั่นเองก็ได้แล้วว่า GOF นะมันมี range ก็คือ y มากกว่าเท่ากับลบ3คราวนี้ลองไปหา FOG กันดูgx ของเราคือ 3x กำลัง 2-3 ส่วน fx คือ x บวก 1เราจะแทน x ของ fx อ่ะเป็น 3x กำลัง 2-3 แล้วลบบวกด้วย 1ก็ได้เป็น 3x กำลัง 2-2 นั่นเองอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นกราฟที่เราเลื่อนลงไป2หน่วยถูกปะไอ้3ตัวนี้คือมันแค่แบบบอกว่ามันบิดมันเป็นกราฟที่อย่างพาราโบลาเป็นอย่างนี้ใช่ปะมันจะแบบเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่เกี่ยวส่วนมันลบ2ก็หมายถึงมันลงไป2หน่วยนี่ก็เลยเป็นกราฟของ 3x กำลัง 2-2จะเห็นได้ว่าค่า y มันจะมากกว่าเท่ากับลบ2นั่นเองเมื่อกี้คือ y มันมากกว่าเท่ากับลบ3ส่วนอันนี้คือ y มากกว่าเท่ากับลบ2คราวนี้เขาอยากรู้ range ของทั้ง2ตัวก็คือ a กับ b เราหาได้แล้วถูกปะแต่อยากรู้ว่า a ลบ b อ่ะมันคือช่วงไหนน้องก็ต้องลองไปวาดดูว่า a ลบ b อ่ะมันได้จากช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างอย่าง a มันคือ gof ใช่ไหมคะเราได้ว่า gof อ่ะมันคือ y มากกว่าเท่ากับลบ3ถ้าเราลองวาดดูมีลบ3กับลบ2ใช่ปะ y มากกว่าเท่ากับลบ3ก็เลยเป็นกรณีนี้นี่คือกรณีของ a ส่วน b มันคือy มากกว่าเท่ากับลบ2นี่คือกรณีของ b คราวนี้อยากดู a ลบ b ใช่ปะเราก็จะลบส่วนตรงเนี้ยทิ้งออกไปไม่เอาเนาะไม่เอาเอาส่วนของ a แต่ไม่ใช่ส่วนที่สอนทับกับ b ก็เลยได้เป็นจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้ถูกไหมคะก็คือเป็นปิดลบ3ถึงลบ2แล้วเขาถามว่ามันเป็นสับเซตในช่วงไหนปิดลบ3ถึงเปิดลบ2ก็จะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงไหนคะมันอยู่ในช่วง
ความจริงคือมันตอบได้สองข้อนะก็คือไม่ข้อนี้ก็ข้อเนี้ยเพราะว่าปิดลบ3ถึงเปิดลบ2เหมือนกันก็เลยเป็นสับเซตของช่วงนี้นั่นเองความจริงตอบได้สองข้อที่น่าจะพิมพ์อะไรผิดไปบ้างเล็กน้อยได้เท่าไหร่4บวก2เป็น6n ส่วนด้วย2ก็ราว 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ